เข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะก็พูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสายโสด024960493 024960494ค่ะครับ SMS PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606นะก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะช่วงนี้แพรจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้งานดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคนที่มีบริวารหรือว่าคนที่ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นก็จะได้รับการสนับสนุนเรื่องของการเงินเนี่ยก็อย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าให้พึงพอใจในสิ่งที่คุณนั้นพึงมีและพึงได้ความรักไม่เด่นค่ะหลายอย่างดูแลคุมเครือไม่ว่าคนคิดมีคู่หรือว่าคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะวันนี้คนที่เป็นผู้นำจะต้องกล้าตัดสินใจคนที่เป็นผู้ตามก็ต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมเงินในวันนี้ให้เน้นการลงทุนระยะสั้นการกินส่วนต่างการเกรงกำไรและไม่เน้นการออมหรือว่าเงินปันผลความรักทายดีนะคะก็มีความสุขในเรื่องรักๆใคร่ๆแต่คนโสดต้องระวังอย่าทำผิดศีลนะคะสำหรับสีที่ถูกโฉลกกับชาวราศีกุมคือสีชมพูและสีต้องห้ามคือสีเหลืองนะคะต่อไปชาวราศีมีนค่ะการงานในวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนเพราะว่ามีโอกาสขัดแย้งกันทางความคิดส่วนการเงินนะคะการกำหนดเป้าหมายนั้นสำคัญที่สุดเมื่อจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาหรือการลงทุนและความรักในวันนี้นะคะไม่ว่าเป็นเพศไหนก็ให้เป็นช้างเท้าหน้าและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องห้ามคือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะวันนี้งานดีเช่นเดียวกันนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่หวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกการเงินต้องระวังในเรื่องของปัญหาการสื่อสารนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเริ่มจะติดต่อหรือว่าทำธุรกรรมด้วยความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักเลยนะคะจะทำอะไรนั้นก็ดูไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่สีที่ถูกโฉลกสีส้มค่ะและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะการงานเหมาะสำหรับการมองหาพันธมิตรคู่ค้าหุ้นส่วนรวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานนะคะการทำทีมเวิร์กเงินในวันนี้ไม่เด่นค่ะเข้าทำนองเงินผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวามีโอกาสจะหมุนไม่ทันและความรักถ้าหากว่าวันนี้มีปัญหาให้นับ1-10พูดให้น้อยที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสีที่ถูกโฉลกนะคะสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะชาวราศีเมถุนค่ะการงานเหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองว่าคุณนั้นชอบสิ่งไหนถนัดที่จะทำงานอะไรนะคะมีโอกาสได้พบกับงานที่ถูกโฉลกก็เป็นได้การเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานค่ะให้คุณนั้นพยายามวิ่งเต้นขวนขวายแล้วคุณจะมีโอกาสมีรายได้เสริมเข้ามาความรักในวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะพอจะมีโชคลาภในเรื่องความรักอยู่เหมือนกันสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะการงานวันนี้ต้องทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่าวันนี้จะไม่ค่อยเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ระวังจะมีปัญหามากกว่าเดิมส่วนเงินทรงๆกลางๆนะคะวันนี้ชีวิตไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากมายและคนโสดในวันนี้ให้หยุด1วันคนมีคู่เวลามีปัญหาก็ให้ขอคำปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่จะต้องหลีกเลี่ยงก็คือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะการงานวันนี้ก็อย่ามีทิฐิอะไรที่ไม่รู้อะไรที่ทำเองไม่ได้ก็ขอให้ถามหรือว่าขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นส่วนเงินในวันนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะยังพอจะมีโอกาสดีๆให้ผ่านเข้ามาได้ขวายคว้าได้ฉวยเอาไว้และความรักจงมองในด้านดีของกันและกันค่ะคู่ที่มีปัญหาก็ให้พยายามเริ่มต้นใหม่สีที่ถูกโฉลกนะคะคือสีม่วงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะการงานเหมาะสำหรับการค้นคว้าวิจัยการหาข้อมูลเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงในงานที่คุณทำอยู่แล้ววันนี้พอจะมีลาภผลในเรื่องของเงินทองนิดๆหน่อยๆนะคะติดขัดก็เข้าหาใครเนี่ยก็ไม่ได้รับการปฏิเสธนะคะส่วนความรักคนโสดพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อน
คนที่มีครอบครัวสมาชิกภายในบ้านก็จะมีเกณฑ์ขัดแย้งกันได้นะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะการงานในวันนี้อย่าหยุดอยู่กับที่เพื่อความต่อเนื่องนะคะหากมีเวลามากพอให้วางแผนในสิ่งที่จะต้องทำต่อไปในอนาคตการเงินก็จะไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามรวมถึงการไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขและความรักในวันนี้นะคะจะเหมาะมากสำหรับการกลับไปแวะเวียนในสถานที่เดิมๆที่เคยมีความรู้สึกดีๆหรือว่ามีความประทับใจสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มชาวราศีพิจิกนะคะการงานจงให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานรวมถึงคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนสภาพคล่องในวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังและความรักเต็มที่ก็ได้แค่แอบรักแอบชอบนะคะที่เพิ่งเริ่มคบหากันก็อย่าเพิ่งเปิดตัวสีที่ถูกโฉลกนะคะคือสีเทาและสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองค่ะราศีสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูการงานในวันนี้อย่ามองโลกสวยค่ะให้ระวังเกลือเป็นหนอนและการเงินไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการเสี่ยงโชคทุกประเภทเลยนะคะคนโสดในวันนี้อย่ามักง่ายค่ะคิดให้ไกลมองให้ยาวๆอย่าใจร้อนส่วนคนมีคู่ทรงๆนะคะสีที่ถูกโฉลกก็คือสีเขียวและสีที่จะต้องหลีกเลี่ยงก็คือสีเลือดหมูนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรา Miracle Channel TV นะคะย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับสายสดนะคะ024960493024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับรัวเลยอาจารย์โหพยากรณ์ได้ยาวมากเลยนะคะครับมาเรามาต่อกันที่บ่นตลอดเลยบ่นตลอดพักเบรกก็บ่นเรื่องนู้นบ่นเรื่องนี้นะวันนี้เป็นศาสตราจารย์วันนี้เราเป็นศาสตราจารย์เราเลยมีเรื่องเยอะนิดนึงนะคะเราต้องรอบคอบมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณนิธิการนะคะเกิดวันอังคารที่5เมษายนปี20เวลา 11:50 นาทีนะคะโสดความรักการงานค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40นะครับกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่เหมือนกันฮะเป็นอีกหนึ่งท่านเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีถ้าถามว่าอยู่คนเดียวได้ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าครับแต่ถ้าถามว่าอยู่แบบไหนพอที่จะแก้ดวงได้ก็ต้องได้ของเสียฮะคนที่มีตำหนินะครับผ่านการใช้ชีวิตคู่กับคู่ครองคนรักมาก่อนหน้าที่จะมาเจอเราแต่งงานนะครับในช่วงอายุย่าง40นี้ออกแรงเยอะๆนะครับมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความรักไม่ดีแต่งานใช่ครับท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะจากคุณนฤมลนะคะเกิดวันจันทร์ที่27กรกฎาคมปี24เวลาประมาณนะคะจันทร์18ถึง19นาฬิกาตอนนี้ขายลอตเตอรี่อยู่ดีไหมคะนั่งขายที่ตลาดนะวงเล็บมาด้วยนะคะโชคลาภการเงินและความรักค่ะจริงๆชื่อนี้นะถึงจะไม่มีสละแต่ว่าให้ระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันนะลองดูนะครับส่วนคุณเนี่ยขายลอตเตอรี่ความจริงในแง่ของโลเคชันไม่ได้มีผลอะไรแต่ถามว่าเด่นหรือไม่ก็พอทำได้ราหูเกาะเรือนงานก็ในชีวิตนี้มีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างนี้แหละและดีแล้วที่ทำธุรกิจเสี่ยงโชคแบบถูกต้องตามกฎหมายเหนื่อยหน่อยใช้เวลาหน่อยแต่ยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้แต่ถ้าคิดจะเอาดีเสี่ยงโชคเองผมไม่เชียร์นั่นไงเงินกับความรักเกณฑ์ความรักก็เสียนะครับในช่วงปีจรนี้ถ้ามีคู่ถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาปากเสียงหรือว่าในแง่ของความสัมพันธ์อันดีของคุณซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณตันนะคะเกิดวันที่14กรกฎาคมปี2495นะคะเวลาประมาณตี3ซึ่งฟ้าสว่างจะเป็นวันอังคารนะคะการเงินสุขภาพครอบครัวค่ะนี่ไงถามว่าทำไมผมถึงเน้นเหลือเกินว่าให้ใช้วันสากลให้ระบุฟ้าสว่างเป็นวันอะไรเหตุผลคือว่าคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยเกิดใกล้ๆกับ2500ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยเวลาเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยวันที่ยังมักระบุยึดถือเป็นวันเดิมอย่าง14กรกฎาคม95เนี่ย
ฏิทินตรงกับวันจันทร์แต่นี่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเวลาส่งคำถามเนี่ยจะต้องบอกว่าเกิดวันอังคารที่15แต่อันนี้ยังอนุโลมเพราะว่าเขียนมาชัดฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ของคุณตันก็ยังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับสุขภาพครอบครัวการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง65กระดุมพระกาลีนะครับเงินเข้าน้อยก็ได้เสียทรัพย์มากก็ได้ของคุณเนี่ยจะเจอเด็กที่ด้อยโอกาสหรือว่าสถานสงเคราะห์เด็กหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเด็กปีนี้ให้แบ่งปันเกี่ยวกับเด็กใช่แล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ถ้ายังมีคู่ครองคนรักอยู่ถึงแม้ว่าเกณฑ์ความรักจะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงย่าง60-64ที่เพิ่งผ่านพ้นมาแต่ปีนี้ยังให้ระวังหลีกเลี่ยงการประทะอยู่สุขภาพด้วยพื้นชะตาก็สายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ปัญหาพวกโรคหัวใจได้นะครับค่ะบ้านเลขที่ทับ1591ค่ะ1591ตัดคู่หลังนะฮะ91เป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็เร็วด้วยส่วน15เนี่ยเป็นกำลังพระจันทร์อาทิตย์เป็นมิตรกับครูดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังค่ะทะเบียนรถ8994ค่ะเฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองส่วนทะเบียนรถเนี่ยอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งลึกลับมากจนเกินไปแค่ยึดเหนี่ยวอย่างงมงายใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณอัมพรนะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี28เวลาประมาณ 6:30 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะความรักเนื้อคู่งานเงินแล้วก็สุขภาพค่ะนี่คนนี้น่ารักขนาดฟ้าสว่างแล้วยังบอกอีกทีใช่ค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางวันนะจ๊ะถามในเรื่องรักเนื้อคู่การเงินโรคภัยปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เงียบเหงาหรือมีปัญหาเรื่องของความรักมากมายใช่หรือไม่นะครับก็เพิ่งผ่านเข้ามาได้ไม่กี่เดือนเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยเหมือนกันคุณจะต้องได้คู่ที่มีตำหนิจะแต่งงานแล้วหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นแต่หมายถึงเขาเคยใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยากับคนรักเดิมก่อนที่จะเจอกับเราอันนี้ถือว่าเป็นการแก้ดวงแล้วก็ในส่วนของงานเงินแล้วก็โรคภัยเป็นอย่างไรงาน2ปีนี้ผมทายดีทั้งคู่ทั้งย่าง32และย่าง33ถ้าเป็นลูกจ้างก็มีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งโหนสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อลำไส้ภูมิแพ้รวมถึงปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทอันนี้คือในระยะยาวพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสมสมอนะคะเกิดวันจันทร์ที่1กรกฎาคมปี17เวลา15:15 นะคะเกิดกรุงเทพมหานครบอกว่าลัคนาตุลนะตุลเป็นยังไงอ่ะตุลสวยค่ะหน้าตาดีเป็นคนปากหวาน มีคนขำด้วยโอเคมาบอกว่าเป็นม่ายนะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็เนื้อคู่ค่ะจริงๆก่อนจะพยากรณ์นะเนี่ยผมตรวจเช็คในเรื่องของลัคนาเกิดกรุงเทพค่ะอาจารย์ก็ตุลนะถูกต้องนะครับของคุณเนี่ยถ้าถามว่าในเรื่องของเงินเกิดเนื้อคู่เป็นอย่างไรโยงของดวงนี้ต้องบอกอย่างนี้จริงๆตุลเป็นคนมีเสน่ห์จริงๆและมักจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของความรักนะครับแต่ว่าในดวงคุณเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะก็ทำนองได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือว่าได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวอาจจะเป็นเบอร์2บ้านเล็กโดยที่เราไม่รู้ตัวลักษณะการคบหาคู่ที่พอจะแก้ดวงได้นะครับก็ควรจะมีระยะห่างอยู่คนละที่ครับเดือนนึงไม่ได้เจอกันใกล้ชิดเหมือนคนรักปกติอันนี้พอจะแก้ดวงได้แล้วถ้าเกิดมั่นหมายจะลงหลักปักฐานกับใครไม่ต้องจัดอะไรที่เป็นงานเอิกเกริกช่วงแรกๆอย่าเพิ่งจดทะเบียนได้ยิ่งดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินตุลเนี่ยมีหนี้ยังมีค่ะนั่นแหละนะหนี้ยาวด้วยใช่ไหมนี่ก็คือตุลเนี่ยบาปประเคราะห์ใหญ่สถิตอยู่ในเรือนเงินนะครับก็ จริงๆก็คงต้องวางแผนให้ดีจนถึงอย่างน้อยเนี่ยประมาณปลายธันวาปีหน้าเลยครับโอ้โหนะคะหนูนี่คิดถึงตัวเองขึ้นมาเลยถ้าทางหนูจะยาวกว่านะ ใช่ของหนูน่าจะแต่ว่าพอพ้น1ธันวา60หนูก็จะโฟลขึ้นอาจจะเบาลงขอให้มีเงินปลดหนี้ซะถูกทรัพย์สินค่ะอาจารย์ท่องไว้เนาะนะท่านต่อไปค่ะคุณวนิดาค่ะเกิดวันพุธที่19สิงหาคมปี35นะคะเวลา15:15ครับนะคะจะหาวันผ่าคลอดเป็นวันไหนดีคะ
ในเดือนกันยายนช่วง19กันยาถึง3ตุลาคมแล้วก็บอกวันเกิดแฟนมาด้วยคืออย่างนี้จริงๆแล้วในการหาฤกษ์คลอดเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดจัด priority แบบนี้เลยนะครับคุยกับคุณหมอว่าช่วงเวลาคลอดที่ปลอดภัยที่สุดกี่วันส่วนใหญ่ประมาณ 7-10 วันบางท่านก็ให้มา15วันนะจ๊ะดูในช่วงเวลานั้นแล้วก็มา matching กับเลิกงามยามดีที่ผมบอกกล่าวในช่วงท้ายรายการแต่ประเด็นสำคัญคือของกันยาตุลาเนี่ยผมยังไม่ได้ทำนะก็เบื้องต้นเช็คยึดคุณหมอเป็นหลักก่อนแล้วก็ใกล้ก็ค่อยๆแมชกันส่วนวันเดือนปีเกิดของแฟนไม่เป็นไรนะดูของคุณแม่เป็นหลักและอีกอย่างนึงเวลาเข้าไปในสถานพยาบาลที่เราจะไปคลอดเนี่ยให้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานพยาบาลแห่งนั้นขอให้ปกปักรักษาให้การคลอดเนี่ยปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกออกมาครบ32ทุกประการแล้ววันมงคลสมมุติว่าถ้าเอามาแมชกับที่เทียบกับของเราแล้วเนี่ยนะคุณเกิด19สิงหาแต่คลอดเนี่ยหลังวันเกิดคลอดหลังวันเกิดใช่ค่ะเนี่ยต้องดูแลดีๆนะในเรื่องของครรภ์ฟังแล้วอย่าเครียดเพียงแต่ว่าคุณหมอแนะนำให้ทำอะไรให้ทำแล้วช่วงนี้ให้คุณซื้อข้าวสารถุงมาถวายพระสงฆ์หรือถ้าอยู่บ้านก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระถ้าสะดวกส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยแต่ช่วงวันมงคลที่มาให้มาเปรียบเทียบกับของรายการเนี่ยถ้ามันตรงกับวันอังคารหรือเสาร์ขอให้เลี่ยงแต่ถ้าเป็นวันอื่นโอเคโอเคอังคารกับเสาร์ไม่เอาในช่วงนั้นเลยใช่ใช่แต่สำคัญสุดคือช่วงเวลาที่คุณหมอบอกก็ปลอดภัยค่ะก็ขอให้การผ่าคลอดประสบความสำเร็จไปด้วยดีนะคะแล้วก็น้องร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะว้าเสียงสดใสจากคุณอะไรคะคือจะถามให้ลูกสาวค่ะค่ะโอเคลูกสาวเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันเสาร์ที่3มีนาคมพ.ศ.33ค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิด 10:06 นาทีค่ะโห3เดือน3ปี33ด้วยจะปีมะเมียยังไม่ใช่มะเมียนะจ๊ะคืออย่างนี้นะครับคุณน้องเกิดจังหวัดไหนครับอยุธยาค่ะพระนครศรีอยุธยาค่ะคืออย่างนี้ครับคุณแม่ปีนักกษัตริย์ของคนที่เกิดปี2533ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักกษัตริย์มะเมียจริงนะครับเพียงแต่ว่าลูกของคุณแม่เนี่ยยังเป็นนักกษัตริย์มะเสงอยู่เหตุผลคืออย่างนี้ครับปีนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามสุริยคติคือ1มกราคมแต่จะเปลี่ยนปีนักกษัตริย์ตอนขึ้น1ค่ําเดือน5ทางจันทรคติซึ่งจะอยู่ช่วงประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษาฉะนั้นน้องเค้าเนี่ยเกิดต้นมีนายังเป็นนักกษัตริย์มะเสงอยู่อ๋อคือเค้าเวลาเค้าดูดวงเนี่ยต้องดูมะเสงใช่ให้ยึดถือมาเสงดูเรื่องปีชงอะไรปีสมพงษ์ในพวกนี้ยึดมาเสงเป็นหลักค่ะคืออาจารย์จะถามเรื่องงานนะคะตอนนี้ดูเขาหงุดหงิดกับการทำงานเขาคือเขาเพิ่งเปลี่ยนงานมาเมื่อเมษาคือสอบข้าราชการได้คืองานเที่ยวก่อนน่ะคือเขาไม่หงุดหงิดแต่เหนื่อยในการเดินทางแต่ตอนนี้มาทำงานที่ยาแต่ดูเขาหงุดหงิดจังเลยฟังให้ดีครับปีนี้กัมมาเป็นอุตสาหะอุตสาหะแปลว่าความไม่สบายใจร้อนเบื่อได้หมดและดวงนี้นะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนหน้างานหรือเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนสถานะการทำงานมันก็ไปไม่ค่อยสุดเหมือนกับสมมติถ้าเราทำงานแล้วเราก็ไม่ได้เปรียบผู้แข่งขันจะเป็นแบบนั้นตอนนี้น้องเขาอยู่ในช่วงย่าง27เองอาจจะยังเห็นผลไม่ชัดก็พยายามปรับตัวหน่อยแล้วกันดวงนี้เป็นไปได้ครับที่อาจจะต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆหรือถ้าอยู่ในองค์กรเดิมก็อาจจะถูกเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบค่ะนะตอนนี้เปลี่ยนมากี่รอบแล้วครับคือเปลี่ยนมา2งานแล้วที่แรกอยู่ปปส.จ้ะและตอนนี้คือมาอยู่ของมหาลัยจ้ะงานคือแบบงานสอบข้าราชการได้ของมหาลัยอย่างเงี้ยเป็นพวกงานเอกสารด้วยใช่ไหมเป็นงานแบ็คออฟฟิศใช่ไหมเกี่ยวกับการประชุมแล้วก็การจัดไงล่ะคือทำหน่วยกิจให้มหาลัยค่ะคืออย่างนี้นะคุณแม่ฟังให้ดีน้องเกิดวันเสาร์ดาวพุธเป็นกาลีนะครับไองานที่น้องเขาทำอยู่เนี่ยมันคืองานสารบัญงานธุรการนะงานทำพวกทะเบียนเนี่ยมันเหนื่อยอยู่แล้วในดวงมันไม่เด่นเว้นแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเขาพัฒนาตัวเอง
นะครับจนถึงขั้นเป็นต้องถามก่อนเรียนอะไรมาฮะเรียนนิติค่ะคือถ้าเผื่อเขาจะไปคือคุณแม่เนี่ยจะถามว่าถ้าเขาจะไปในทางนิติที่เขาเรียนมาเนี่ยนะคะเพราะนิติเนี่ยเขาได้อะไรล่ะทนายแล้วอย่างนี้คุณแม่สวยๆเลยนะกลับไปสายเดิมและจบนิติศาสตร์มีหลายทางเลือกระยะยาวสอบผู้พิพากษาเป็นนิติกรเป็นทนายกับเป็นอัยการให้เน้นเป็นนิติกรนะครับอ๋อใช่ตอนนี้เขาได้ทนายแล้วถ้าแต่ถ้าอีทำอยู่ตอนนี้นะคะคือไม่สามารถเรียนเนได้เลยอ่ะเพราะว่ามันทำเสาร์อาทิตย์ด้วยอ่ะไม่เป็นไรผมหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสจะเปลี่ยนเนี่ยทนายถ้าจะต้องทำบ้างรับงานบ้างไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าที่เด่นกว่าจะเป็นลักษณะพวกคอนซัลท์กฎหมายยิ่งได้เข้าลอเฟิร์มใหญ่ๆนี่ยิ่งดีเลยนึกออกไหมฮะดูเป็นทำพวกนิติกรรมสัญญาพวกเนี้ยเป็นที่ปรึกษาอย่างถ้าจะให้อาจารย์ทายเนี่ยคือที่เขาทำงานเนี่ยกับการที่จะไปเป็นสายทนายสายนิติกรอะไรดีกว่ากันก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไงเป็นนิติกรดีกว่านิติกรดีกว่าทนายนิติกรก็สอบผู้พิพากษาจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นนิติกรประจำองค์กรดีกว่าดีกว่างานที่ทำอยู่ 100% 100% เหนื่อยสุดๆไม่ค่อยอยากจะไปเปิดสอบไม่เป็นที่ปรึกษากฎหมายเอกชนก็ได้นึกออกไหมฮะเอกชนก็ได้ทุกบริษัทมีหน่วยงานใช่มีนักกฎหมายใจเย็นๆดวงนี้เปลี่ยนบ่อยอยู่แล้วอย่างที่บอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกนะแล้วก็กลับไปทำในฟิลเดิมดีกว่าครับและอีกอันหนึ่งในระยะยาวถ้าสามารถแบบเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ยิ่งดีแต่อาจจะต้องเรียนเพิ่มอาจจะต้องเรียนเพิ่มเป็นอาจารย์เพราะแบบไหนแม่หนักใจเขาจังเลยแบบไหนล่ะแต่ก่อนที่เขาเริ่มทำงานเกี่ยวกับปราบปรามยาเสพติดเนี่ยดูเขาแฮปปี้ดีเนี่ยไอ้ตอนนั้นน่ะมันเป็นแค่ไอ้ลูกจ้างชั่วคราวอ่ะแล้วตอนนี้เขาได้รับราชการอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกนะเป็นผมก็ย้ายถ้าได้บรรจุถูกไหมครับเพียงแต่ว่าหน้างานเพียงแต่ว่าหน้างานที่ทำอ่ะมันไม่ฉลกมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงก็เลยเหนื่อยมันเบื่อมันจุกจิกลองดูถ้าสามารถจะขอโรเทตไปทำงานดูแลเรื่องด้านกฎหมายได้นะให้ลองวิ่งเต้นดูนะครับโอ้ค่ะจ้ะไม่ต้องห่วงดวงนี้มีเงินใช้ตลอดนะดวงนี้มีเงินหาเงินใช้ได้ตลอดไม่ต้องกังวลครับค่ะเขาจะมีคู่ไหมคะเนี่ยลูกสาวเนี่ยปีนี้ถึงมีเข้ามาก็ไม่เอาเพราะว่าเกณฑ์ความรักไม่ดีค่ะนะเกณฑ์ความรักเสียด้วยซ้ำไปแล้วก็ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะให้น้องเขาไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ค่ะนะมีเข้ามาไม่ดีแล้วก็ให้ระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดค่ะค่ะตลอดคุณแม่ทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะค่ะเห็นไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นห่วงห่วงลูกและอยากมีลูกทุกไหมทุกค่ะทำไมอาจารย์สอนหนูเป็นธรรมะเลยล่ะคะเอาต่อเลยครับมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันอังคารที่12กันยายนปี21เวลา 14:27 นนะคะดวงโดยรวมเป็นอย่างไรครับปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับดวงโดยรวมผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะครับอีกแป๊บเดียวนะดูในอนาคตสิ่งที่กังวลหนึ่งเลยดาวการเงินเสียนะครับสองคำพูดการเจรจารวมถึงในเรื่องของปัญหาพวกงานเอกสารเหนื่อยหน่อยนะครับกับในเรื่องของการทำงานจะใกล้เคียงกับดวงของน้องที่คุยเมื่อสักครู่นี่แหละอุตสาหะคือเบื่อร้อนเหนื่อยอยากเปลี่ยนก็ลำบากก็หลังวันเกิดไปแล้วในแง่ของงานอดทนแล้วก็การทำบุญเสริมชะตาบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังความรักก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสิรินันท์ค่ะเกิดวันที่17พฤษภาคมขออภัยค่ะพฤศจิกายนปี33เวลา19:59
12:59 ค่ะจูนนิดนึงโอเคเอาใหม่นะคะ17 พฤศจิกายน ปี 33เวลา12:59จ้ะถามเรื่องของการงานการเงินครอบครัวค่ะเสียทั้งคู่ทั้งเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของงานหนูก็เสียด้วยนะคะตอนนี้จ้ะมีเกณฑ์เสียถ้าทำธุรกิจมีเกณฑ์เสียทรัพย์หรือต้องเอาเงินไปซัพพอร์ตงานที่ทำหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานประจำอยู่ก็ปีนี้ระวังจะมีปัญหาเรื่องงานต้องรับผิดชอบเป็นไปได้นะครับของคุณเนี่ยให้ซื้อแก้วน้ำนะถวายวัดส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับขอเพียงแค่ให้มีสิ่งใหม่รองรับแต่ถ้าถามผมว่าระหว่างงานใหม่งานเก่าให้เลือกอะไรผมให้เลือกเวเดิมนะครับอดทนเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็มีปัญหาไม่แพ้กันระวังมีเสือปะจระเข้แต่ถ้าเกิดมีการโยกย้ายภายในถือเป็นการแก้ดวงความรักครอบครัวของคุณเนี่ยช่วงรอยต่อระหว่าง 2-3 ปีนี้นะพยายามเติมความหวานดูแลกันหน่อยนะครับก็อาจจะ expire จืดจางไม่ค่อยหวานเป็นไปได้ทั้งเส้นหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพครับค่ะทะเบียนรถ7183ค่ะเสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดแต่83เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมนะครับราหูกับอังคารด้านดีคือความแคล่วคล่องว่องไวแต่บางครั้งมันโป้งป้างรุนแรง มีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่บัพประก้อใหญ่ทั้งคู่ครับคือเลข7แล้วก็เลข8ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเล็กรัชนีนะคะเกิดวันจันทร์ที่10มกราคมปี09เวลา9โมงเช้านะคะอยากจะถามเรื่องของการงานกับการเงินค่ะเดชแปลว่าขยายนะปุตตะเป็นอายุก็มีการริเริ่มสิ่งใหม่ๆฉะนั้นในแง่ของงานย่าง51นี้ลองใช้ประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์นะคะคุณเล็กรัชนีส่วนในเรื่องของการเงิน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 ความจริงก็ไม่ได้เสียนะแล้วก็มีเกณฑ์ลุ้นเงินก้อนด้วยนะครับช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาแล้วก็อีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณไตรมาสแรกของปีหน้านะคะท่านต่อไปค่ะจากน้องเฟิร์นเกิดวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนปี42นะคะทำงานอะไรดีคะนะการเงินความรักเสริมดวงค่ะเลยตอบไม่ถูกเลยศุกร์ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะคะหัวตอนนี้น้องเฟิร์นเพิ่ง16ขวบนะคะอาจจะอยู่ช่วงเลือกสายม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยนะแพรพูดถูกอย่างนี้ครับผมงานเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสำคัญในเรื่องของเกณฑ์การเรียนถ้าหนูยังเรียนอยู่ถึงไม่เรียนก็ต้องพยายามกลับไปเรียนนะครับดาวศุกร์ในดวงสวยถ้าชอบในเรื่องของเรียนทางด้านอาหารโดยตรงก็ได้นะคหกรรมงานเย็บปลักถักร้อยหรือว่าทางศิลป์ได้และอีกอันนึงที่เด่นแต่อันนี้ยากหน่อยก็ทำงานแวดวงสถาบันการเงินถ้าเป็นนิติกรที่ปรึกษากฎหมายสอบผู้พิพากษารวมถึงแพทย์เภสัชกร2กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดแต่ถ้าถามถึงการทำงานก็ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของพวกความสวยความงาม health and cosmetic อันนี้เด่นในพื้นชะตาครับความรักเป็นไงคะปัตตานียงมรณะเลยเลข3แล้วค่อยว่ากันเชื่อผมเถอะนะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ